สวัสดีครับครับวันนี้จะมาอธิบายในเรื่องของการบันทึกบัญชีนะการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันเฉพาะเป็นบางส่วนคือด้านการจ่ายเงินและการซื้อนะก็คือสมุดรายวันจ่ายเงินสมุดรายวันซื้อนั่นเองนะสำหรับข้อนี้เป็นรายการค้าบางส่วนนะของบริษัทการค้าไทยนะซึ่งมีรายการที่เกิดขึ้นในเดือนกันยายนนะรายการค้าทั้งหมดนะมีถึงวันที่28นะคำสั่งโจทย์บอกว่าให้บันทึกรายการข้างต้นในสมุดรายวันที่เกี่ยวข้องผ่านรายการไปแยกประเภทที่เกี่ยวข้องนะทีนี้เราก็มาดูว่ารายการค้าเหล่านี้จะต้องมีสมุดที่เกี่ยวข้องอะไรบ้างนะครับสมุดแรกก็เรียกว่าสมุดรายวันจ่ายเงินนะมีไว้สำหรับบันทึกรายการการจ่ายเงินนะเล่มต่อไปก็เป็นสมุดรายวันซื้อนะไว้บันทึกรายการซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อถัดไปก็เป็นสมุดรายวันส่งคืนและจำนวนที่ได้ลดเอาไว้บันทึกรายการเกี่ยวกับการส่งคืนให้เจ้าหนี้นะส่วนแยกประเภทก็จะมีแยกประเภทเจ้าหนี้รายตัวนะแยกประเภททั่วไปนะครับแยกประเภททั่วไปเราก็มาดูวิธีบันทึกบัญชีนะครับ รายการค้ารายการที่1คือวันที่1กันยายนนะแล้วก็บอกว่าวันที่1กันยายนซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อจากร้านใจดีนะ 8,000 บาทภาษีมูลค่าเพิ่ม560บาทเราก็เลือกรายวันลงนะซื้อเป็นเงินเชื่อแล้วก็ลงสมุดรายวันซื้ออย่างนี้นะครับกันยายนกันยายนวันที่1นะซื้อจากร้านอะไรถ้าร้านใจดีเราก็เขียนว่าร้านใจดีนะซื้อเท่าไหร่ก็ดูที่โจทย์นะ 8,000 ภาษีซื้อ560เดบิตซื้อก็ 8,000 เดบิตภาษีซื้อ560เครดิตเจ้าหนี้ 8,560 นะเดบิตเครดิตต้องเท่ากันนะครับเมื่อลงรายวันซื้อเสร็จก็จะไปลงแยกประเภทนะแยกประเภทร้านใจดีเป็นแยกประเภทแยกเขาเรียกว่าแยกประเภทเจ้าหนี้รายตัวนะชื่อว่าร้านใจดีแยกประเภทร้านใจดีมีหรือยังนะก็มีแล้วเห็นใจดีก็เขียนวันที่ไปกันยายนวันที่1นะรายการก็คือซื้อสินค้านะมาจากรายวันซื้อหน้า1เครดิตเจ้าหนี้เท่าไหร่ก็กลับไปดูที่รายวันซื้อเครดิตเจ้าหนี้ 8,560 เราก็เครดิตเจ้าหนี้ 8,560ก็เป็นหนี้เขาทั้งสิ้น 8,560 บาทนะก็ผ่านไปแยกประเภทแล้วจากนั้นตรงรายวันซื้อช่องหน้าบัญชีตรงนี้ให้เราเช็คถูกนะเช็คถูกไปนะครับ เช็คถูกเช็คถูกนี้หมายความว่าผ่านไปแยกประเภทเจ้าหนี้รายตัวแล้วนะครับถึงจะเช็คถูกได้นะเสร็จรายการที่1ก็เป็น2ซื้อสินค้าเป็นเงินสดนะอันนี้จะไม่ลงในสมุดรายวันซื้อเพราะรายวันซื้อไว้ลงเป็นเงินเชื่อนะก็ลงรายวันจ่ายเงินนะจ่ายเงินวันที่2รายวันจ่ายเงินนี่ก็เป็นกันยายนวันที่2นะซื้อสินค้าเป็นเงินสดใช่ไหมฮะเป็นเงินสดนะเดบิตอะไรบ้างก็เดบิตซื้อสินค้าเดบิตภาษีซื้อนะเดบิตซื้อสินค้าเท่าไหร่ 5,000 ภาษีซื้อ350นะ 5,000350เครดิตอะไรครับ
เครดิตเงินสด5,350นะรายการนี้ก็ไม่ต้องผ่านไปแยกประเภทนะเพราะเป็นช่องเฉพาะนะช่องเฉพาะก็เสร็จรายการวันที่2แล้วนะฮะรายการวันที่3นำเงินฝากธนาคาร 5,000 บาทนะเราก็วิเคราะห์ได้ว่าเราก็วิเคราะห์ได้ว่าเดบิตอะไรครับนำเงินฝากธนาคารก็เดบิตธนาคารแล้วก็เครดิตเงินสดนะฮะลงเล่มไหนนะก็ให้ลงเล่มสมุดรายวันจ่ายเงินที่จริงต้องลง2เล่มทั้งจ่ายเงินและรับเงินนะแต่ว่านี่คือบางส่วนเท่านั้นเราก็ลงแค่เล่มเดียวตอนนี้จ่ายเงินยังไงก็ต้องเดบิตธนาคารเครดิตเงินสดนะครับวันที่เท่าไหร่ครับวันที่3นะนำเงินฝากธนาคารนะเดบิตธนาคารนะไม่มีช่องเครดิตเงินสดมีช่องนะเครดิตเงินสดเท่าไหร่ครับ 5,000 เครดิตเงินสด 5,000 แต่เดบิตธนาคารมีช่องไหมไม่มีมีแต่เจ้าหนี้ซื้อภาษีซื้อมีช่องอื่นๆก็ลงช่องอื่นๆนะ 5,000 รายการนี้ไม่ต้องผ่านไปแยกประเภทนะเพราะลง2เล่มทั้งรับเงินและจ่ายเงินเพราะนั้นตรงนี้เราก็จะใช้สัญลักษณ์ตัว C เป็นคอนท่าแอคเคาท์นะฮะก็จะตรงข้ามกันกับรายในสมุดรายวันรับเงินนั่นเองนะต่อไปวันที่5ส่งคืนสินค้าให้ร้านใจดีเราก็ลงรายวันส่งคืนนี่รายวันซื้อนี่รายวันส่งคืนวันที่5กันยายนวันที่5ส่งคืนให้ร้านอะไรครับร้านใจดีเครดิตส่งคืนเครดิตภาษีซื้อเดบิตเจ้าหนี้ส่งคืน 1,000 ภาษีซื้อ70นะส่งคืนเครดิต 1,000 ภาษีซื้อเครดิต70รวมเดบิตเจ้าหนี้ 1,070 นะก็ผ่านไปแยกประเภทนะอย่าเพิ่งเช็คถูกล่วงหน้านะครับให้ผ่านไปแยกประเภทร้านใจดีก่อนร้านใจดีมีหรือยังมีแล้วนะมีแล้ววันที่เท่าไหร่ครับ5เป็นส่งคืนสินค้ามาจากสมุดรายวันส่งคืนหน้า1นะเดบิตเจ้าหนี้เท่าไหร่เดบิตเจ้าหนี้เท่าไหร่ครับ 1,070 นะเพราะนั้นก็เดบิตเจ้าหนี้ 1,070 ยอดหนี้คงเหลือก็จะลดลงนะส่งคืนแล้วก็ลดลงก็ลบกันนะครับนะก็เท่ากับ 8,560 ลบด้วย 1,070 หนี้จะเหลือแค่ 7,490 นะจากนั้นตรงนี้ก็เช็คถูกได้นะเช็คถูกได้เช็คถูกได้หมายความว่าผ่านไปแยกประเภทเจ้าหนี้แล้วนะวันที่8จ่ายชำระหนี้ให้ร้านใจดีนะจ่ายชำระหนี้ให้ร้านใจดีจำนวนหนี้ 7,490 ได้ส่วนลด140ลงจ่ายเงินนะวันที่8ชำระหนี้ให้ร้านใจดีนะเป็นหนี้เท่าไหร่ครับดูโจทย์ฮะ 7,490 บาทนะฮะ 7,490 บาทนะเดบิตเจ้าหนี้เครดิตส่วนลดรับเท่าไหร่140นะเครดิตส่วนลดรับ140เดบิตเครดิตเงินสดเท่าไหร่นะนะนี่เครดิตนี่ก็เครดิตส่วนนี้เดบิตนะก็เท่ากับ7,490
ลบด้วยส่วนลด140เพราะนั้นเครดิตเงินสด 7,350 บาทนะฮะตรงนี้ก็จะเช็คถูกแต่ก่อนเช็คถูกก็ต้องผ่านไปแยกประเภทเจ้าหนี้ก่อนนะเจ้าหนี้ร้านใจดีวันที่8นะเป็นเงินสดนะก็จองอหน้า1นะเท่าไหร่ครับ7,490ยอดหนี้ก็จะหมดไปนะเมื่อผ่านไปแยกประเภทแล้วก็กลับมาที่สมุดรายวันจ่ายเงินนะเราก็เช็คถูกเข้าไปนะถือว่าผ่านไปแยกประเภทเจ้าหนี้แล้วนะครับต่อไปวันที่10ซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อจากร้านปากหวานนะลงรายวันซื้อรายวันซื้อนี่ฮะวันที่10นะฮะวันที่10ร้านปากหวานเดบิตซื้อเท่าไหร่เดบิตซื้อ 3,000 ภาษี210บาทนะ3,210คงเป็น 3,210 บาทเครดิตเจ้าหนี้อย่าเพิ่งเช็คถูกนะไปร้านปากหวานก่อนเจ้าหนี้ปากหวานมีหรือยังเปิดดูไม่มีมีแต่ใจดีก็เปิดเจ้าหนี้ร้านอะไรขึ้นร้านปากหวานขึ้นนะปากหวานกันยายนวันที่เท่าไหร่ครับ10ครับวันที่10ซื้อสินค้ามาจากรายวันซื้อหน้า1เครดิตเจ้าหนี้ 3,210 บาทนะฮะยอดคงเหลือก็ 3,210 บาทจากนั้นตรงนี้จึงจะเช็คถูกได้นะเช็คถูกได้จ่ายค่าเช่าร้าน 2,500 บาทวันที่11ลงจ่ายเงินนะครับวันที่11จ่ายค่าเช่าร้านเท่าไหร่ครับ 2,500 นะ 2,500 เครดิตเงินสด 2,500 นะส่วนเดบิตค่าเช่ามียังครับค่าเช่ามีช่องไหมไม่มีนะมีแต่เจ้าหนี้ซื้อภาษีซื้อก็ลงช่องอื่นๆ 2,500 อย่างนี้นะเดบิตเครดิตต้องเท่ากันนะครับบัญชีอื่นนี้ต้องผ่านไปแยกประเภทถามว่าแยกประเภทนี้คือแยกประเภทค่าเช่าหาแยกประเภทค่าเช่าครับแยกประเภทค่าเช่าเจอแล้วครับเดบิตเท่าไหร่ครับ 2,500 นะเดือนกันยายนวันที่เท่าไหร่ดูก่อน11นะวันที่11เป็นเงินสดใช่ไหมครับจ่ายเงินจองอหน้า1อย่างนี้เรียกว่าผ่านไปแยกประเภทแล้วเลขที่บัญชีค่าเช่ากลับไปที่จ่ายเงินนะ505 505นะเพราะนั้นตรงช่องอื่นๆตรงนี้ก็ต้องเป็น505ผ่านไปแยกประเภทแล้วนะครับต่อไป12ส่งคืนสินค้าให้ร้านปักหวานก็ลงรายวันส่งคืนวันที่12ส่งคืนวันที่12ส่งไปให้เจ้าหนี้ร้านปากหวานส่งคืนเท่าไหร่ดูโจทย์นะ500ภาษี35นะส่งคืน500ภาษี35เดบิตเจ้าหนี้535จากนั้นตรงนี้จะเช็คถูกแต่ต้องไปร้านปักหวานก่อนวันที่12เปิดยังร้านปักหวานเปิดแล้วนะวันที่12เป็น
ส่งคืนสินค้ามาจากสมุดรายวันส่งคืนหน้าหนึ่งเดบิตเจ้าหนี้เท่าไรดูก่อนนะเดบิตเจ้าหนี้เท่าไหร่ครับ535นะ535ยอดคงเหลือก็จะลดลงนะลดลงนะก็เท่ากับ3,210ลบด้วย535เหลือ2,675เมื่อผ่านไปแยกประเภทแล้วนะที่ส่งคืนก็เช็คถูกได้นะก็เช็คไปถูกนะเช็คถูกตรงนี้อย่าไปเช็คล่วงหน้านะครับนะต้องผ่านไปแยกประเภทก่อนแล้วค่อยเช็ค14ซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อจากร้านใจดีก็ลงสมุดรายวันซื้อมียางอะไรมันซื้อนี่14เจ้านี่ชื่อว่าร้านอะไรครับร้านใจดีเดบิตซื้อเท่าไรเดบิตซื้อ7,000ภาษี490เดบิตซื้อ7,000ภาษี490เครดิตเจ้านี่7,490ตรงนี้เช็คถูกแต่ไม่เช็คล่วงหน้าครับก็จะผ่านไปแยกประเภทก่อนนะครับเราก็จะผ่านไปแยกประเภทก่อนนะร้านใจดีมีหรือยังมีแล้วใช่ไหมครับร้านใจดีมีแล้ววันที่14รายการก็คือซื้อสินค้ามาจากสมุดรายวันซื้อหน้า1เครดิตเจ้าหนี้เท่าไหร่ดูซื้อสิเครดิตเจ้าหนี้7,490นะก็7,490คงเหลือก็เป็น7,490นะเมื่อผ่านไปแยกประเภทแล้วที่สมุดรายวันซื้อถึงจะเช็คถูกได้นะเช็คถูกได้ต่อไป16ถอนเงินธนาคารมาใช้ในร้านนะดูซิว่าเดบิตอะไรครับก็เดบิตเงินสดใช่ไหมเงินสดเครดิตอะไรครับธนาคารเงินในธนาคารลดลงนะลงในสมุดรายวันจ่ายเงินนะวันที่16ถอนเงินธนาคารใช้ในร้านเดบิตเงินสดเครดิตธนาคารนี่คือเครดิตธนาคารนะเท่าไหร่ครับ6,000 บาทเครดิตธนาคารนะ 6,000 บาทส่วนเดบิตเงินสดเดบิตมีช่องเงินสดไหมไม่มีก็ลงช่องอื่นๆ 6,000 บาทรายการนี้ก็ไม่ต้องผ่านไปแยกประเภทแล้วนะเป็นคอนท่าแอคเคาท์นะไม่รายการคอนท่ากัน 16แล้วนะต่อไป20ซื้อสินค้าจากร้านเซวาสโตก็ลงรายวันซื้อวันที่20เจ้าหนี้คือร้านเซวาสโตเดบิตซื้อเท่าไหร่ก็ดูที่โจทย์6,000ภาษี420นะก็6,420เครดิตเจ้าหนี้เป็น6,420นะยังไม่เช็คถูกล่วงหน้านะก็ผ่านไปแยกประเภทเจ้าหนี้ร้านเซวามีหรือยังใจดีปากหวานเซวายังไม่มีก็เป็นร้านเซวาสโตนะเดือนกันยายนเนาะวันที่20เจ้าหนี้6,420 20 6,420เนาะก็คือซื้อสินค้ามาจากรายวันซื้อหน้า1ยอดคงเหลือ6,420นะตรงนี้ก็เช็คถูกได้นะฮะ
ส่งคืนสินค้าให้ร้านเซวาสโตวันที่21ก็ลงรายวันส่งคืน21เจ้านี่คือร้านเซวาสโตส่งคืนเท่าไรดูโจทย์700ภาษี49 749เจ้านี่ก็เป็น749ตรงนี้จะเช็คถูกนะผ่านไปแยกประเภทเซวามียังมีแล้วใช่ไหมมีแล้วเซวาก็วันที่21ส่งคืนสินค้าสอคอหน้า1เดบิตเจ้าหนี้เท่าไหร่749ยอดคงเหลือก็ลดลงใช่ไหมครับลดลง 6,420 ลบ749เหลือแค่5,671นะฮะจากนั้นตรงนี้ก็ทำไมได้เช็คถูกได้นะจ่ายชำระหนี้ร้านปากหวานนะ 2,675 ลด50บาทนะสมุดจ่ายเงินวันที่22จ่ายชำระหนี้ให้ร้านปากหวานเจ้าหนี้2675ลด50นะเจ้าหนี้2675ส่วนลดรับก็50เพราะนั้นเงินสดเท่าไหร่ครับเงินสดก็เท่ากับ2675ลบด้วย50ก็เครดิตเงินสด2625บาทนะตรงนี้ก็จะเช็คถูกแต่ต้องไปร้านอะไรก่อนปากหวานนะมียังร้านปากหวานมีแล้วนะวันที่เท่าไหร่22นะ22เงินสดใช่ไหมฮะสมุดรายวันจ่ายเงินหน้า1 2,675 เหลือศูนย์แล้วนะเมื่อผ่านไปแยกประเภทแล้วตรงนี้เราก็เช็คถูกใช่ไหมฮะเช็คถูกเช็คถูกแล้วผ่านไปแยกประเภทแล้วนะครับซื้อสินค้าเป็นเงินสดวันที่25นะก็ลงจ่ายเงินอีกแล้ว25ซื้อสินค้าเป็นเงินสดก็ดูซิว่าซื้อเท่าไหร่ 2,000 ภาษี140บาทนะก็ลงช่องซื้อ 2,000 ลงช่องภาษีซื้ออีก140นะส่วนเครดิตก็เครดิตเงินสด 2,140 บาทจ่ายเงินเดือนพนักงาน 4,000 บาทนะก็ลงสมุดจ่ายเงินวันที่28นะจ่ายเงินเดือนพนักงาน 4,000 บาทเครดิตเงินสด 4,000 ส่วนเดบิตเงินเดือนไม่มีช่องไม่มีช่องก็ลงช่องอื่นๆเมื่อลงช่องอื่นๆก็ต้องผ่านไปแยกประเภทนะแยกประเภทเงินเดือนแยกประเภทเงินเดือน 4,000 ด้านเดบิตเงินเดือน 4,000 ด้านเดบิตนี่เดือนกันยายนวันที่28เป็นเงินสดใช่ไหมฮะลงข้ามบัญชีตรงข้ามมาจากสมุดรายวันจ่ายเงินหน้า1นะ504ใช่ไหมกลับไปที่นี้นะตรงนี้ต้องเขียนว่า504แสดงว่าผ่านไปแยกประเภทแล้วหมดรายการแล้วพอหมดรายการก็ต้องรวมเลขละคราวนี้รวมเลขนะก็รวมนะครับ
รวมในสมุดรายวันเฉพาะนะรวมในสมุดรายวันเฉพาะนี่รายวันซื้อนะรวมนะครับรวมเดบิตซื้อทั้งเดือน24,000รวมเดบิตภาษีซื้อทั้งเดือน1,680รวมเครดิตเจ้าหนี้ทั้งเดือน25,680รายวันส่งคืนรวมเครดิตส่งคืนทั้งสิ้น2,002รวมเครดิตภาษีซื้อทั้งสิ้น154รวมเดบิตเจ้าหนี้ทั้งสิ้น2,354สมุดรายวันจ่ายเงินรวมเครดิตเงินสดนะ28,965รวมเครดิตธนาคารรวมเครดิตส่วนลดรับรวมเดบิตเจ้าหนี้รวมเดบิตซื้อสินค้ารวมเดบิตภาษีซื้อและรวมช่องอื่นๆนะเดบิตช่องอื่นๆแต่ช่องอื่นผ่านไปแยกประเภทแล้วนะ จากนั้นก็ทำการผ่านไปแยกประเภททั่วไปในช่องเฉพาะเหล่านี้นะผ่านจากยอดรวมไปนะครับเครดิตเงินสดก็ผ่านไปเงินสดด้านเครดิต 28,965 เงินสดเครดิต 28,965 อย่างนี้นะเดือนกันยายนนะวันที่30มาจากสมุดรายวันจ่ายเงินจองงหน้า1นะแค่นี้ก็ผ่านไปแยกประเภทแล้วจากยอดรวม101ก็ไปที่ตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้ก็เป็น101นะ101นะต่อไปเครดิตธนาคาร 6,000 ก็ไปแยกประเภทธนาคารด้านเครดิต6,000 ธนาคารด้านเครดิต 6,000 เดือนกันยายนนะวันที่30สิ้นเดือนมาจากสมุดรายวันจ่ายเงินและวันจ่ายเงินก็จองอนะ1ธนาคารเลข102ก็กลับไปที่รายวันตรงนี้ก็เป็น102หมายถึงผ่านไปแยกประเภทแล้วนะเครดิตส่วนลดรับ190ส่วนลดรับเครดิตส่วนลดรับ190นี่เดือนกันยายนวันที่30ผ่านไปตอนสิ้นเดือนนะสมุดรายวันจ่ายเงินนะจ่ายเงินก็จองอหน้า1นะ503ตรงนี้ก็เป็น503เดบิตเจ้าหนี้นะ10165เจ้าหนี้อยู่ไหนครับเจ้าหนี้นี่10165ใช่ไหมดูก่อน10165ถูกต้องนะเดือนกันยายนวันที่30มาจากสมุดรายวันจ่ายเงินจ่ายเงินก็จองอหน้า1เลข201นะตรงนี้ก็ต้องเป็น201เดบิตซื้อสินค้า 7,000 ก็ไปซื้อด้านเดบิต 7,000 ด้านเดบิต
7,000กันยายนวันที่30สมุดรายวันจ่ายเงินจองอหน้า1เลข501 501เดบิตภาษีซื้อ490เดบิตภาษีซื้อตรงนี้490เดือนกันยายนวันที่30สมุดรายวันจ่ายเงินจ่ายเงินก็จองอหน้า1นะ103ตรงนี้ก็ต้องเป็น103นะโอเคนะเสียงเครื่องบินเสียงเครื่องบินโอเคเนาะต่อไปสมุดรายวันซื้อรายวันซื้อเดบิตซื้อสินค้า24,000นะก็ไปซื้อสินค้าด้านเดบิตนี่24,000นะมาจากสมุดรายวันซื้อโซนา1นะครับต่อโต้หน้า1 24,000นะ501ก็ไปที่สมุดรายวันซื้อตรงนี้ก็เป็น501นะ501ต่อไปเดบิตภาษีซื้อ1,680นะเดบิตภาษีซื้อ1,680มาจากสมุดรายวันซื้อสอโซหน้า1นะ103ตรงนี้ก็ต้องเป็น103เครดิตเจ้าหนี้ 25,680 ก็ไปเจ้าหนี้ด้านเครดิต25,680เครดิต25,680นี่นะ25,680กันยายนวันที่30สมุดรายวันซื้อนะซอโซหน้า1เลข201ก็ไปที่รายวันซื้อตรงนี้ก็เป็น201เนี่ยก็ผ่านไปแยกประเภทหมดแล้วเหลืออีกเล่มเดียวครับเล่มเดียวรายวันส่งคืนก็มีเครดิตส่งคืน 2,200 ก็ไปส่งคืนด้านเครดิตเครดิตส่งคืน 2,200 นะพอสอ2556เดือนกันยายนวันที่30สมุดรายวันส่งคืนส่งคืนก็สอคอหน้า1 502ก็ไปเรียกวันส่งคืนตรงนี้ก็ต้องเป็น502นะ502ต่อไปเครดิตภาษีซื้อ154ภาษีซื้อตรงนี้ด้านเครดิต154มาจากรายวันส่งคืนส่งคืนก็สอคอหน้า1ภาษีซื้อก็103 103เดบิตเจ้าหนี้2354ก็ไปเจ้าหนี้ด้านเดบิต2354ใช้เปล่าดูก่อน2354ถูกต้องเนาะมาจากสมุดรายวันส่งคืนสอคอหน้า
1นะ201ก็กลับไปตรงนี้เป็น201นะสมุดรายวันทั้ง3เล่มเราก็ผ่านไปแยกประเภททั่วไปแล้วนะทีนี้เราก็มาดูแยกประเภททั่วไปที่สำคัญก็คือบัญชีเจ้าหนี้นะเจ้าหนี้เราก็จะรวมละนะรวมเจ้าหนี้นะรวมรวมเจ้าหนี้รวมเดบิตเครดิตก็ลบกันเนาะลบกันยอดคงเหลือด้านเครดิต 13,161 ในบัญชีคุมยอดเจ้าหนี้ดูซิว่ามีใครบ้างก็มีร้านใจดีเท่านี้ร้านนี้หมดแล้วและร้านเซวาอีกเท่านี้นะก็มารวมดูบริษัทอะไรการค้าไทยวันที่ชื่อเจ้าหนี้ไม่ใช่ชื่อลูกหนี้ชื่อเจ้าหนี้ที่เหลือก็เหลือ2ลายเท่านั้นเองก็คืออะไรร้านใจดี7490ร้านใจดี7490ร้านเซวา5671ร้านเซวาสโต5671ใช่ป่ะครับโอเคเนาะรวมนะรวมตรงไหมครับรวมแล้วนี่คือรายละเอียดเจ้าหนี้เหลือ2ลาย 13,161 ส่วนบัญชีคุมยอดเจ้าหนี้เมื่อหักกันแล้วด้านเดบิตเครดิตก็ได้ 13,161 ตรงกันไหมครับตรงไหมครับตรงแล้วเนาะตรงแล้วโอเคนะครับนะครับขอบคุณนะครับ